เสียงที่เราได้ยินนั้นนะคะล้วนเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงค่ะแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางเข้ามานะคะทำให้ตัวกลางเกิดการสั่นอย่างต่อเนื่องค่ะและเข้ามายังที่หูของเราค่ะ yeah. โดยเสียงสูงเสียงต่ำนะคะก็เกิดจากความถี่ที่ต่างกันค่ะถ้าสมมุติว่าตัวกลางนั้นสั่นด้วยความถี่ที่มากเราก็จะได้ยินเสียงแหลมสูงค่ะแต่ถ้าตัวกลางนั้นนะคะสั่นด้วยความถี่ที่น้อยเราก็จะได้ยินเสียงทุ้มต่ำค่ะ wow. คุณครูมีทริคง่ายๆนะคะให้เด็กๆจำนะคะนั่นก็คือมวลมากสั่นน้อยความถี่น้อยเสียงทุ้มต่ำค่ะ mm. มวลน้อยสั่นมากความถี่มากเสียงแหลมสูงค่ะ mm. ตอนเสียงดูอะไรอยู่ครับเรายิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวกำลังดูรายการขบวนการฟันน้ำนมอยู่ค่ะครูเช่เนี่ยค่ะพี่เอมแล้วก็ลุงหนุ่มนะคะแล้วก็น้องๆเขาร้องเพลงกันอยู่เลย อย่างตอนนี้เนี่ยพี่เอมกับลุงหนุ่มเขาสอนน้องๆให้รู้จักสระแอแล้วก็คำที่ใช้สระแอค่ะครูเช่ลองดูสิคะแม่โอ้น่ารักมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีเพลงนี้เราคุ้นเคยกันดีวันนี้พี่เอมมีสระมาให้รู้จักน้องๆที่น่ารักมาเพิ่มความคึกคักให้สระที่น่ารู้จักสระแอมาเล่นทายกันค่ะว่าสิ่งมีชีวิตที่มีสระแอคือตัวอะไรบ้างสระแอก็แอแกก็แอแกตุ๊กแกสระแอจอแอแจจอแอแจไม้โทแจไก่แจสระแอยอแอแยยอแอแยไม้โทแยสระแอมอแอแม่มอแอแม่แม่วอแมวสระแอพ่อแอแพ่พ่อแอแพ่แพ่นอแพ่แพ่นอสระแอสระแอในสิ่งมีชีวิตมีเยอะแยะเลยลองสังเกตดูนะคะสระแสวัสดีครับครูเบนเทนครับวันนี้ผมจะมาอ่านให้ฟังครับแม่แมวดูแลลูกแมวอยู่ในห้องแอร์แม่แมวดูแล
ลูกแมวอยู่ในห้องแอร์อจุ๋ยอะไรแล้วพี่ว่องไวล่ะอจุ๋ยอะไรก็นุ่มนิ่มแต่งตัวแปลกๆพี่ว่องไวก็หน้าตาแปลกๆทำไมอ่ะเดี๋ยวหนูบอกก่อนที่แต่งตัวแปลกๆแบบนี้ก็เพราะว่าหนูต้องขึ้นเวทีแสดงเป็นแม่มดขี่ไม้กวาดใจดีแสดงวันนี้กับเพื่อนๆห้องทานตะวันแล้วพี่ว่องไวล่ะคะทำไมแปลกๆนั่นน่ะสิพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่แปลกยังไงบอกหน่อยได้ไหมพี่สงสัยจังหนูก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันรู้แต่ว่ามันแปลกๆชอบกลพี่มีแครอทติดฟันหรอไม่มีค่ะหรือว่าหน้าพี่เปรอะอะไรก็ขาวสะอาดดีนะคะแล้วพี่แปลกตรงไหนงงจังงงจริงหนูว่ามันต้องเกี่ยวกับผมของพี่ว่องไวแน่ๆผมอ๋อพี่เพิ่งตัดผมมาคุณแม่กระต่ายบอกว่าหน้าม้าชักจะยาวปิดตาปล่อยไว้ไม่ดีคุณแม่ก็เลยตัดให้ทันทีตัดเร็วด่วนจีเลยสั้นจู๋ๆตลกไหมอ่ะแค่ดูแปลกตาไปค่ะเติบๆแบบนี้ก็น่ารักดีก็จะตัดอีกทีคงอีกนานเอแล้วพี่แหลมคมล่ะคะเดี๋ยวก็คงมาแล้วอ่ะพูดถึงปุ๊บก็โผล่มาปั๊บดีนะคะที่พี่แหลมคมปกติไม่แปลกไปเหมือนเราสองคนนั่นน่ะสิไม่งั้นวันนี้คงเป็นวันแปลกแห่งชาติอะไรแปลกเหรออัจฉริยะอัจฉริยะอะไรก็เสียงนายแปลกไปอย่างกับคนแก่นะคะเมื่อวานเชียร์กีฬามันเป็นหน่อยไม่หน่อยมั้งเนี่ยว่าแต่คุยอะไรเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆเหรอสุดท้ายก็เป็นวันแปลกแห่งชาติจริงๆสวัสดีครับผมชื่อน้องบอสครับแปลกก็คือทำไม่เหมือนผู้อื่นหรือคนอื่นครับอย่างเช่นมีคนทั้งห้องนะครับใส่เสื้อสีดำแต่มีอยู่คนเดียวที่ใส่เสื้อสีขาวครับสวัสดีครับเป็นเทนครับแต่ก็คือรถเก๋งเขาบอกว่ามันขับไปไหนได้ขับไปทะเลสวนสนุกสวัสดีค่ะแอมแปรค่ะแปรคือสัตว์ประหลาดค่ะมีตาสามตาค่ะมอแอมแม่ไม้เอกบอแอแป
ลอแอแลฝอแอแฝเก่งมากเลยสระแอไม่ยากแถมยังสนุกมากเลยใช่ไหมครับตอนนี้พักชมรายการดีๆสักครู่แล้วกลับมาพบกันครับสวัสดีครับครูหนุ่มมาแล้วครับวันนี้ยินดีได้มาเล่นดนตรีขอเชิญเด็กดีมาร้องเพลงกับสระแอแง่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 แว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 แม่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 ขอบคุณเสียงใสๆของเด็กๆทุกคนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับน่ารักใช่ไหมล่ะคะครูเช่แต่พอดูพอก็สงสัยนะคะว่าทำไมน้องๆหรือแม้แต่พี่เอมลุงหนุ่มแพลแล้วก็ครูเช่เสียงไม่เหมือนกันเลยอะคะหรือแม้แต่นักร้องบางคนนะคะบางคนก็เสียงสูงบางคนก็เสียงนุ่มทุ้มต่ำแล้วก็ฟังดูละมุนมากๆหรืออย่างเพลเองเนี่ยบางทีนะเพลได้ยินเสียงตัวเองพูดกับเสียงตัวเองร้องเพลงหรือเสียงตัวเองในลำโพงก็ไม่เหมือนกันอีกอะครูเช่อยากรู้ใช่ไหมคะงั้นเรามาหาคำตอบกันในวัยรุ่นห้องพิเศษใส่ไข่เวลาที่เราได้ยินเสียงตัวเองจากลำโพงนะคะเสียงจะเดินทางจากลำโพงผ่านอากาศค่ะแล้วมาเข้าที่หูของเรา กระทบเข้ากับแก้วหูของเราค่ะนะทำให้เสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความแข็งและก็กระด้างค่ะซึ่งก็จะเหมือนกับเสียงที่คนอื่นเขาได้ยินเวลาเราพูดแต่เวลาที่เราได้ยินเสียงตัวเองนะคะเราจะได้ยินเสียงจากภายในเราด้วยค่ะใช่ค่ะเวลาที่เส้นเสียงเกิดการสั่นสะเทือนจะผ่านเข้าไปที่หัวของเรานะคะแล้วเกิดการสั่นสะเทือนภายในกะโหลกศีรษะค่ะทำให้เราได้ยินเสียงตัวเองนั้นนุ่มและต่ำกว่าความเป็นจริงค่ะและต่ำกว่าความเป็นจริงค่ะโอ้โหแล้วแบบนี้เสียงที่เราได้ยินนี่มันเกิดจากอะไรอะคะครูเช่เสียงเกิดจากการสั่นค่ะสั่นใช่ค่ะสั่นยังไงคะแพรวลองเอามือค่ะแตะที่คอเบาๆค่ะแล้วลองพูดชื่อแพรวยาวๆค่ะแล้วบอกครูทีว่าเกิดอะไรขึ้นแพรวเกิดอะไรคะครูเช่เกิดอะไรมันสั่นตรงนี้ค่ะใช่แพรวลองทำเสียงมีสั่นตรงคอจริงๆด้วยใช่ค่ะเสียงที่มันสั่นเนี่ยมันคือการสั่นสะเทือนของเส้นเสียงค่ะอันนี้คือเส้นเสียงอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เกิดการสั่นสะเทือนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทำไมบางคนเขาถึงมีเสียงแหลมสูงแล้วบางคนเสียงทุ้มต่ำล่ะคะเสียงแหลมสูงหรือว่าเสียงทุ้มต่ำเกิดจากความถี่ในการสั่นค่ะเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นครูมีกิจกรรมให้ทำนะคะนี่ดีเลยค่ะกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมที่มีชื่อว่าเปียโนมือค่ะนี่ค่ะคือเปียโนมือหรือว่าคาริมบาที่เราจะมาลองประดิษฐ์กันในวันนี้ค่ะอุ้ยเสียงเพราะจังเลยใช่ค่ะพร้อมจะประดิษฐ์ยังคะพร้อมมากเลยค่ะมาค่ะอุปกรณ์วันนี้ที่เราจะต้องใช้นะคะก็1แผ่นไม้ค่ะปัดขนาดประมาณ5คูณ10ซมค่ะเอาไว้ทำฐานนะคะและ2ก็คือตะเกียบซึ่งเป็นตะเกียบแบนค่ะนะคะเราใช้เป็นตะเกียบแบนใช่ค่ะต่อมาคือ
หนังยางค่ะแบบไหนก็ได้นะคะและตัวโน้ตที่เราใช้ถูกต้องค่ะกิ๊บติดผมแล้วก็มีค้อนค่ะเอาไว้ต่ออ๋อแล้วเราต้องทำยังไงอะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะใช้ตะเกียบค่ะกับอันนี้ใช่ค่ะตัดตะเกียบให้มีความยาวประมาณความกว้างของแผ่นไม้เลยออกมานิดนึงข้างละ1นิ้วก็ได้ค่ะโอเคค่ะนี่ข้างละใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะมาเริ่มทำตัวโน้ตกันนะคะค่ะโดยการเสียบกิ๊บดำลงไปที่ตะเกียบค่ะเราอยากให้เปียโนมือเรามีกี่โน้ตก็เสียบไปค่ะเราต้องเสียบให้มันเท่าๆกันไหมคะเว้นระยะให้สวยงามแล้วกันเนาะโอเคได้เลยค่ะวันนี้เราจะทำซัก4โน้ตแล้วกันค่ะได้เลยค่ะสลับสีด้วยก็ได้ใช่แล้วสลับสีนะคะใช่ให้สีดำกับสีเหลืองนี่ใกล้อันนึงครบ4ตัวโน้ต4ตัวโน้ตเลยระวังมือด้วยนะคะนี่ค่ะแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการใช้ตะเกียบกับหนังยางอีกอันนึงนะคะรองไว้ด้านล่างตะเกียบรองไว้ด้านล่างค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมัดหนังยางค่ะที่หัวและท้ายให้แน่นเลยโอ้ใช่ค่ะอันนี้อาจจะต้องเด็กๆอาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวพอจับอย่างนี้ใช่ไหมคะนะคะเราจะมัดหนังยางระวังมือด้วยนะคะเราก็จะมัดล็อกไว้ก่อนสองข้างนะคะแล้วก็ปรับให้แน่นขึ้นอีกค่ะโดยใช้ยางหลายๆเส้นต้องมัดประมาณกี่เส้นคะ 4-5 เส้นก็ได้ค่ะมัดแน่นเลยใช่ค่ะต้องมัดให้แน่นนะคะเด็กๆมัดเข้าไปให้แน่นที่สุดใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ตัวโน้ตมากกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราลองดูนะคะว่าแน่นพอหรือยังแน่นไหมคะคุณครูว่าน่าจะแน่นแล้วนะคะโอเคเย่โอ้จะเห็นว่าตอนนี้กิ๊บดำที่เราใส่เข้าไปเนี่ยยังมีความสูงที่เท่ากันใช่ไหมคะถ้าเราอยากให้เสียงของเปียโนมือเราเนี่ยมีหลายๆโน้ตจะต้องทำให้ความสูงต่ำของกิ๊บดำไม่เท่ากันค่อยๆไล่ไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการค่อยๆต่อค่ะอ๋อต่อเข้าไปใช่ให้ตัวหรือว่าถ้าไม่แน่นมากเราสามารถใช้วิธีการดึงได้แพรวลองเล่นดูสิคะแล้วบอกครูทีว่าคีย์ไหนให้เสียงสูงที่สุดและคีย์ไหนให้เสียงต่ำที่สุดค่ะโอเคค่ะลองดีดเลยนะคะด้านนี้เสียงสูงด้านนี้เสียงต่ำค่ะใช่ค่ะและนอกจากเสียงสูงต่ำที่แตกต่างกันแล้วมีอะไรที่แตกต่างกันอีกคะความยาวค่ะครูเช่อย่างอันนี้เนี่ยคีย์ที่มีความยาวมากเสียงจะต่ำส่วนคีย์ที่มีความยาวน้อยเสียงจะสูงถูกไหมคะถูกต้องค่ะสังเกตดีๆนะคะก็คือคีย์ที่ให้เสียงสูงจะมีความยาวที่สั้นกว่าทำให้มีมวลน้อยกว่าใช่ไหมคะในขณะคีย์ที่ให้เสียงต่ำจะมีความยาวที่มากกว่าใช่ค่ะมวลก็มากกว่าไปด้วยเวลาที่แพรวดีดโดยให้แรงเท่ากันเนี่ยมวลน้อยจะเกิดการสั่นได้เร็วกว่าค่ะทำให้มีความถี่สูงกว่าก็เลยเป็นเสียงสูงค่ะแต่คีย์ยาวเนี่ยมีมวลมากใช่ไหมคะให้แรงที่เท่ากันมันจะเกิดการสั่นแบบช้าๆค่ะก็คือมีความถี่น้อยกว่าก็เลยเกิดเป็นเสียงต่ำค่ะแบบนี้นี่เองซึ่งเรื่องเสียงนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะที่น่าสนใจค่ะวันนี้นะคะครูเช่ยังมีอีกหนึ่งคลิปค่ะจากรายการคิดวิทย์มาให้ดูกันค่ะไปดูกันเลยออก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 
ไหมล่ะครับว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเนี่ยมีเสียงต่างๆเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ของเราในการพูดคุยหรือว่าใช้ในการสื่อสารมันก็เป็นเสียงกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเราลองจินตนาการดูว่าเราไม่ได้ยินเสียงล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมล่ะครับพอเราไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็พูดอะไรใช่ไหมล่ะครับและในบางครั้งที่เกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นได้เสียงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายได้เลยนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าเสียงเนี่ยมีความสำคัญและมีอิทธิพลกับเรามากเลยใช่ไหมล่ะครับไฟคราวนี้เมื่อเราเห็นความสำคัญของการมีอยู่ของเสียงแล้วเนี่ยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือตัวรับเสียงครับมนุษย์เราเนี่ยมีตัวรับเสียงก็คือหูครับและเมื่อมีเสียงผ่านเข้ามาในหูเราเราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าการได้ยินครับผมอย่างที่เราลองกดมิวเสียงในตอนแรกใช่ไหมล่ะครับเราก็จะได้ยินหรือว่าได้รู้ความแตกต่างของการได้ยินเสียงกับการไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ที่มันพิเศษมากกว่านั้นคือเสียงเนี่ยสามารถแยกได้ด้วยนะครับหรือว่าการแยกเสียงของเราผมจะยกตัวอย่างเช่นการที่เราได้ยินเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดแต่เราก็สามารถแยกได้ว่าเสียงนั้นเป็นของเครื่องดนตรีชนิดไหนก็เหมือนกับการที่พี่ทำเสียงโอ้แบบสาวน้อยทำไมวันนี้เธอหน้าตาสวยจังเลยนะกับโอ้ยสวัสดีครับสาวน้อยวันนี้หนูสวยมากเลยนะครับเห็นไหมล่ะครับแค่นี้เราก็สามารถแยกได้ว่าอันนี้เสียงใหญ่อันนี้เสียงเล็กใช่ไหมล่ะครับเพราะอะไรล่ะครับทำไมเราถึงได้ยินเสียงที่ไม่เหมือนกันลองเปรียบเทียบการตีกองสองแบบดูนะครับเห็นไหมล่ะครับการตีกองแบบธรรมดาเนี่ยก็ให้เสียงที่ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมล่ะครับกลองนึงเสียงใหญ่ส่วนอีกกลองนึงเสียงเล็กลองตีกันอีกทีแล้วเรามาดูภาพสโลโมชั่นเปรียบเทียบการตีกลองกันดีกว่าครับเห็นอะไรไหมครับน้องๆเห็นไหมครับพอตีปุ๊บเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างการกระเพื่อมของกลองใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าพอกลองใหญ่เนี่ยมันก็จะสั่นช้าส่วนกลองเล็กมันก็จะสั่นเร็วเราจะขอเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าความถี่ครับทบทวนการเกิดเสียงและการได้ยินกันอีกรอบนะคะมี3ตัวแปรที่เราต้องรู้จักคือแหล่งกำเนิดเสียงตัวกลางและตัวรับเสียงเริ่มจากเสียงเกิดจากการสั่นวัตถุต้นกำเนิดเสียงอย่างเช่นเสียงของตกลงพื้นแล้วเราเห็นภาพกรอบรูปอยู่บนพื้นแสดงว่ากรอบรูปกระทบกับพื้นทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและโมเลกุลของอากาศที่อยู่รอบๆนั้นก็เกิดการสั่นตามไปด้วยทำให้เกิดเสียงที่มีลักษณะเป็นคลื่นเดินทางผ่านตัวกลางนั่นก็คืออากาศเสียงกระจายไปทั่วทิศทางแต่เมื่อหูเราอยู่ในระยะของการสั่นเราก็จะได้ยินเสียงแต่ถ้าสมมุติว่ากรอบรูปที่ตกลงมาและกระจกแตกด้วยก็จะเกิดการสั่น2แบบวิ่งผ่านตัวกลางเข้ามาในหูของเราด้วยเช่นกันซึ่งจริงๆแล้วตัวกลางไม่ได้มีแค่อากาศเท่านั้นนะเพราะวัตถุต่างๆหรือของเหลวที่อยู่ในวงของการสั่นสะเทือนก็เป็นตัวกลางได้ทั้งหมดเช่นทหารในอดีตจะเอาหูแนบกับพื้นดินเพื่อฟังเสียงเดินทางของม้าหรือกองทัพฝั่งตรงข้ามทำให้ทหารสามารถรู้ได้ว่ากองทัพฝั่งตรงข้ามอยู่ไกลแค่ไหนหรือแม้กระทั่งของเหลวเมื่อเราดำน้ำแล้วหาของไปเคาะใต้น้ำเพื่อนที่ดำน้ำอยู่ใกล้ๆก็สามารถได้ยินการสั่นใต้น้ำได้เช่นกันพอเสียงเดินทางผ่านตัวกลางทำให้ตัวกลางสั่นสะเทือนอย่างเดียวไม่พอเมื่อการสั่นเข้ามาถึงตัวรับเสียงซึ่งก็คือหูของเราปุ๊บก็จะเจอกับ3ด่านด่านแรกคือหูชั้นนอกนั่นคือใบหูช่วยในการรับเสียงเพื่อให้เสียงกระทบเข้ารูหูด่านที่2หูชั้นกลางเยื่อแก้วหูรับการสั่นสะเทือนส่งต่อไปยังหูชั้นกลางกระดูกค้อนกระดูกทั่งและกระดูกโกลนด่านสุดท้ายหูชั้นในมีส่วนที่เรียกว่าคอเคลียมีลักษณะขดเป็นวงคล้ายก้นหอยโขกท
ทำหน้าที่รับการสั่นสะเทือนจากหูชั้นกลางและส่งไปยังเส้นประสาทโอ้โหวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเสียงได้เพิ่มอีกเยอะเลยค่ะรวมไปถึงได้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีแบบง่ายๆเอาไว้ไปเล่นเองด้วยอย่างเปียโนมือหรือว่าคาลิมบ้านั่นเองเสียงที่เราได้ยินนั้นนะคะล้วนเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงค่ะแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางเข้ามานะคะทำให้ตัวกลางเกิดการสั่นอย่างต่อเนื่องค่ะและเข้ามายังที่หูของเราค่ะโดยเสียงสูงเสียงต่ำนะคะก็เกิดจากความถี่ที่ต่างกันค่ะถ้าสมมติว่าตัวกลางนั้นสั่นด้วยความถี่ที่มากเราก็จะได้ยินเสียงแหลมสูงค่ะแต่ถ้าตัวกลางนั้นนะคะสั่นด้วยความถี่ที่น้อยเราก็จะได้ยินเสียงทุ้มต่ำค่ะคุณครูมีทริคง่ายๆนะคะให้เด็กๆจำนะคะนั่นก็คือมวลมากสั่นน้อยความถี่น้อยเสียงทุ้มต่ำค่ะมวลน้อยสั่นมากความถี่มากเสียงแหลมสูงค่ะแล้วกลับมาพบกับคำถามรวมไปถึงการหาคำตอบจากสิ่งต่างๆรอบตัวเราด้วยวิทยาศาสตร์ได้ในรายการว่ายรูปห้องวิเศษไซไคทางช่อง ALTV ช่อง CTV เรียนสนุกนะคะวันนี้พี่แพรแล้วก็คุเช่ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาลองเล่นกันดูไหมคะเอาค่ะนี่เลยอันนี้นะเสียงเหมือนกันไหมอ่ะเสียงใสกิ้งเลยเดี๋ยวคุเช่ลองเพลงให้ฟังไหมคะ